สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม GTA San Andreas นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเป็นวัยรุ่นหัวลากกันนะครับผมแอร์ดูจากตัวละครแล้วไม่น่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับผมโอ้โหตัวละครผู้หญิงน่ารักมากนะครับผม wow. สำหรับตัวเกมตัวนี้ใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถโหลดไปเล่นกันได้แบบฟรีๆไม่เสียตังค์เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาขับหัวลากนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับอันนี้เป็นหัวลาก GXZ น่าจะเป็น GXZ 360นะครับผมพูดชื่อรถผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพาทุกคนนะฮะวิ่งเอาตู้นะครับผมไปส่งที่โกดังเดี๋ยวผมจะขึ้นโกดังให้ดูนะครับนี่ครับผมโกดังที่ผมจะพาทุกคนวิ่งไปส่งในวันนี้นะฮะนี่ครับผมจะอยู่แบบบนมุมขวาสุดมุมซ้ายสุดของแมปเลยนะครับนี่ตรงมาร์กเกอร์แดงๆตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นโกดังสินค้าอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ผมจะเอาไปส่งในวันนี้นะครับอันนี้ผมก็เอารถมาจอดไว้ที่หน้าบ้านของผมนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของนี่ครับเป็นบ้านของเราเลยนะครับอยู่ที่ริมทะเลนะฮะต้องบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือภาพสวยมากครับทุกคนดูท้องฟ้าครับโอ้โหท้องฟ้าโคตรสวยครับทุกคนคือแบบมันอาจจะไม่สมจริงมากนะครับแต่คือแบบสีสันหรือว่าเวลาเราดูแบบนี้ครับผมคือมันสวยมากครับทำออกมาถือว่าดีมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นละเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตไทม์ใหม่ละกันนะครับผมอยากให้มันเป็นตอน7โมงเช้านะฮะเพราะว่าเราจะวิ่งรถตอนกลางวันกันประมาณนี้เลยทำไมรู้สึกว่ามันมืดลงอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายฮะวันนี้ก็จะพาเอาตัวละครผู้หญิงมาขับหัวลากนะครับทุกคนโคตรเท่เลยปกติเอาแต่ตัวละครผู้ชายมาเล่นมาขับรถมาซิ่งรถนะครับแต่วันนี้เอาเป็นหัวลากไม่ใช่เอาตัวละครผู้หญิงมาขับหัวลากนะครับก็เท่ไปอีกแบบน่าจะเป็นอีซูซูใช่360เห็นไหมตรงเห็นไหมตรงใต้ไฟหน้ารถอะ360แต่ไปแปลงหน้าเป็นหน้าเดก้าหน้ากีก้าไม่ใช่เดก้าหน้ากีก้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับผมโอเคไปถ้าผมให้ข้อมูลผิดกันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเริ่มวิ่งรถกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมกลัวพ่วงมันหายโอ้โหเสียงรถอย่างลั่นเลยวะโอเคอุ้ยเสียงรถอย่างโหดเลยครับทุกคนได้ยินเสียงรถหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันน่าจะดังอยู่พอสมควรนะฮะแล้วมีแต่ไหมลองบีบแต่สิโอ้โหสามชาติประเทศอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เหมือนสามชาติประเทศไทยเลยวะรู้สึกว่ามันเปิดไฟได้นี่มันเปิดยังไงนะมันต้องเปิดตรงม็อดป่ะไหนนี่ไง RGB car นี่ไงอันนี้คืออะไรนี่อะไรวะ ไม่เห็นมีไฟอะไรขึ้นสักอันโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เราวิ่งตอนกลางวันนะแล้วผมขออนุญาตถอยมาเอาพ่วงผมก่อนนะครับโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปเกม GTA กดไลค์ให้ผมหน่อยเด้อทุกคนวันนี้มากับหัวลากซิ่งนะครับผมผู้สาวขับด้วยนะตัวละครผู้สาวขับด้วยโคตรที่โอ้โหถอยรถก็ถอยไม่ตรงนี่ขับหัวลากเป็นจริงหรือเปล่าได้ครับได้อยู่นี่โอ้โหอย่างได้อย่างที่เลยเดี๋ยวต้องถอยค่อยๆถอยออกจากบ้านการถอยรถของผมเนี่ยโอ้โหมันช่างแบบโปรเฟชชั่นอลซะเหลือเกินแต่ผมต้องดูเส้นทางก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะออกไปทางไหนได้บ้างนะฮะโอ้แผนที่นี่แบบเป็นแบบว่า3มิติเลยนะครับผมจะต้องมันมีอยู่2ทางนะครับไม่ออกซ้ายก็ตรงขึ้นมาเลยตรงมาทางนี้อู้ทำไมรู้สึกว่ามันไกลยังผมจะตรงขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆดีกว่าไปทุกคนครับลุยครับไปแบบงงๆไปแบบไม่รู้ทางเดี๋ยวนะนี่ยังวะนี่อะไรวะนี่เดี๋ยวอะไรรั่วอะไรรั่วไฟอะไรรั่วน่ะอ๋อรถติดแล้วชิบหายแล้วเอ้ยทำไมตู้คอนเทนเนอร์มันระเบิดวะน่ะออกก่อนโอ้ยชิบหายแล้วยังไม่ได้ไปส่งตู้คอนเทนเนอร์ระเบิดแล้วโอ้ต้องไปรับตู้ใหม่เดี๋ยวสักครู่ดึงเดี๋ยวผมขอไปรับตู้ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอขับขึ้นมาเอาไว้จอดไว้ตรงนี้ก่อนโอเคโอ้ยถนนคือสวยมากเลยผมเลยยังชอบเลยว่ะ
โอเคลงมาก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาพ่วงออกมาใหม่ก่อนทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เสกพ่วงออกมาใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนิดนึงครับอยู่ดีๆตู้มันก็ระเบิดนะไปชนกับใต้สะพานขออนุญาตเจ้าถิ่นแป๊บนึงนะครับแท็กซี่ก็ไม่เกรงใจรถผมเลยหลบไปผมหน่อยก็ไม่ได้ผู้หญิงขับรถใหม่มันก็จะขับแบบนี้นะครับขับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอเคฮะไปเรียบร้อยครับผมได้เวลาที่เราจะออกไปส่งสินค้าแล้วนะฮะไปครับผมก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ชอบคลิปเกม GTA กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้อยากได้สัก 1,000 ไลค์ทุกคนไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าไฟแดงเลยครับไม่พี่ไม่สนนะครับพี่ไม่สนนะพี่ต้องการจะไปอย่างเดียวต้องบอกทุกคนว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะขับแค่หัวลากมาอย่างเดียวนะครับขาไปนี่คือเอาตู้ไปส่งเฉยๆนะครับพ่วงก็ไม่ใช่พ่วงของเรานะครับอันนี้เป็นพ่วงของบริษัทเขานะฮะเอาง่ายๆก็คือผมมาวิ่งตู้ให้บริษัทนี้นะครับผมพ่วงก็ไม่ใช่พ่วงของตัวเองด้วยโคตรแรงเลยครับผมโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.นะฮะผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมตามทางไปเรื่อยๆโอ้ถนนเมืองนี้สวยมากเลยโอ้ยถือว่าทำม็อดถนนออกมาได้สวยมากอันนี้ขนาดเป็น GTA San เวอร์ชั่นมือถือแต่ต้องบอกว่าภาพนี่ทำออกมาได้สวยมากๆเลยครับผมนี่แบบปรบมือให้เลยครับถ้าผมออกขวาไปเนี่ยผมว่าผมจะถึงง่ายกว่านะโอเคได้เลยงั้นเราออกขวาไปแล้วกันนะฮะหัวลากอันนี้ก็คว่ำยากอยู่นะครับไม่เหมือนรถ10ล้อนะ10ล้อก็คว่ำง่ายๆครับเฮ้ยตกใจหมด อยู่ดีๆมือผมก็เหมือนมีอะไรมาแตะที่มือในชีวิตจริงนะครับตกใจหมดเมื่อกี้เหมือนมีคนมาจับมือเฉยเนี่ยผมขอปาดหน้าคุณยายนะครับมันน่าจะหันมุมกล้องได้นะมันหันมุมกล้องไม่ได้อะใน GTA เวอร์ชันมือถือถ้าหันได้มันจะแบบมันจะดีมากกว่านี้ให้ทุกคนชมบรรยากาศการขับหัวลากนะครับผมเอ้ยทำไมตอนเที่ยงทำไมมันเริ่มมืดลงน่าจะมีคันเดียวในเมืองนี้นะครับผมหัวลากปกติไม่ค่อยมีเลยครับโอ้เบรกโอ้ประชาชนในเมืองนี้ขับรถช้าเกินโอ้นี่ไงมีหัวลากด้วยแต่เป็นหัวลากสไตล์อเมริกานะฮะของผมเนี่ยสไตล์แบบเอเชียไทยแลนด์รถซิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้ยแต่เสียงรถคือเพราะมากเลยอะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ยินอยู่อะซิ่งๆไปขึ้นเขานี่สบายๆครับผมนี่ฮะดูครับผมมุมมองข้างๆครับแซงไปเลยรถคันนี้ทำไมขับช้าจังขึ้นเขาแค่นี้รถก็ไม่มีแรงอ่ะดูรถพี่นี่ลากพ่วงมาด้วยเป็นไงโคตรแรงครับว่าทำไมถนนรู้สึกว่ามันมืดอ๋อภูเขามันบังก็เลยดูมันมืดนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะฮะในการที่ผมเอาตู้สินค้าไปส่งนะครับขอแซงเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าประชาชนในเมืองนี้ขับรถแบบช้ามากเลยอ่ะไม่ดูดไม่ถูกใจวัยรุ่นเลยอ่ะถูกใจวัยรุ่นอย่างผมเลยขอโอเคแซงซ้ายไปเลยโอ้ยอยู่ดีคอก็แหบเจ พูดไปพูดมาเสียงคอแหบสีอะไรวะเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนไมค์ใหม่อยู่นะครับผมแต่ไมค์เขายังไม่มาส่งอ่ะผมสั่งใน Shopee ครับผมว่าจะสั่งไมค์ใหม่มาลองสักหน่อยนะครับจริงๆวันนี้ว่าจะได้ลองไมค์ใหม่นะแต่ชิบหายสั่งไปแล้วไม่มาส่งครับเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้จริงๆกำหนดส่งวันนี้ก็เลยได้ใช้ไมค์ตัวเดิมตัวที่ใช้ทำมาตั้งแต่ช่องแบบผมทำมา3ช่องแล้วไมค์ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้
เอ้ยอันนี้ผมมาถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดแผนที่ดูก่อนนิดนึงนะครับอ๋อได้อยู่ครับผมเลาะแบบเลาะข้างเมืองไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้มันต้องขึ้นสะพานเราจะเลาะแบบไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับผมว่าผมต้องออกซ้ายแล้วตรงขึ้นมาเรื่อยๆดีกว่าผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะครับทำไมรถติดอะไรวะเนี่ยอ๋อติดแท็กซี่ขอโทษครับผมมองไม่เห็นโอ้โคตรแรงเลยอะแล้วก็ขึ้นสะพานไปไม่ขึ้นอ๋อมันต้องลอดใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนู้นเทคนิคการเลี้ยวหัวไล่ยังไงเทพไอ้เฮ้ยตรงนี้มีที่เหินด้วยมันน่าจะเป็นภารกิจในเกมนะน่าจะเป็นที่เหินของภารกิจในเกมผมอยากลองเปิดไฟดูอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเอารถจอดข้างๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองเปิดไฟสิว่ามันเปิดไฟได้หรือเปล่ามันมีไฟหน้ามันน่าจะเปิดได้นะผมคิดว่าเซตไทม์ไม่ใช่ RGB ค่ะแล้วผมต้องเลือกอันไหนวะไม่เห็นติดเลยมันต้องกดตรงหน้ารถอ่ะอ้าวชิบหายเปิดไฟไม่เป็นเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เดี๋ยวเอามาอีกรอบนึงสิทัชสกรีนอัพดาวน์อ๋อเนี่ยผมกดไปแล้วอะเนี่ยผมจะเลื่อนลงยังไงอ๋อมันเลื่อนอันนี้ได้ก็ไม่บอกก็ไม่ติดอยู่ดีเอาเดี๋ยวไม่ได้จะลงรถเอ้ยเดี๋ยวเอาไปขึ้นรถไข่วะเนี่ยเอามั่วแล้วมุมกล้องมั่วแล้วตอนนี้เดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวรถหายตอนนี้เริ่มมั่วนะครับไม่โปร่งไม่เปิดมันรับไฟโอเคไปเปิดยากเย็นลำบากซะเหลือเกินไปยิงยาวไปเลยแล้วกันนะครับให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีแม่มองเห็นท้องฟ้าก็ร้องเพลงเป็นเพลงท้องฟ้าถ้าเห็นไฟแดงนะมองต้องร้องว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน จะเล่นมุกอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปแยกตรงแยกข้างหน้านะครับไปอีกนิดนึงนะครับผมอีกประมาณเลย2แยกนี้ไปก็จะเป็นแยก3แยกนะครับตรงนี้ผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมเพื่อที่ผมจะต้องขึ้นสะพานนี่ไงดิฟเข้าโค้งครับเล่นเกมขับหัวลากยังจะมาดิฟอีกก็มีน้องขอมาบอกให้พี่ลองเล่นเกม GTA Sand Dip ให้ดูหน่อยครับต้องบอกว่าผมก็ลงแฮนดิ้งยังไม่เป็นนะครับผมใน YouTube ก็มีสอนดิพี่จะไปพี่ไม่ลืมตาดูละอ้าวชิบหายแล้วกูขอโทษครับ จริงๆมันก็มีแหละนะครับแต่อย่างนึงผมก็ขี้เกียจลงม็อดนะฮะลงเองไม่ค่อยเป็นก็เลยขี้เกียจตามนั้นพูดแบบตรงๆเลยนะฮะไม่มีแบบโอ้ยทำนั้นทำนี้ไม่เป็นนะพูดตรงๆไปเลยทำไม่เป็นก็บอกว่าทำไม่เป็นนะก็ตามนั้นนะครับทำไม่เป็นนะครับก็เลยไม่เล่นนะครับ GTA San Andreas ทำเป็นวันไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูวันนั้นนะครับ ง่ายๆเลยโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะมีการจ่ายค่าสะพานนะครับมันไม่มีให้ผมจ่ายแล้วผมจะจ่ายทำมะเขืออะไรล่ะยิงยาวสิครับโอ้บรรยากาศท้องฟ้าตอน6โมงเย็นนี่เอ้ยไอ้น้องเลนขวามันเอาไว้ให้รถช้าวิ่งเว้ยไอ้น้องจะมาตัดหน้าพี่แบบนี้มันไม่ได้นะครับแบบนี้พี่ถูกนะครับพี่ไม่ได้ผิดนะโอ้สะพานสีแดงแรงฤทธิ์จอดถ่ายรูปสักแป๊บนึงจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้สะพานโคตรสวยเลยขอจอดถ่ายรูปแป๊บนึง A few moments laterโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นวิวมันสวยดีผมก็เลยจอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เอาไปทำปกคลิปนะครับ เดี๋ยวสวยไม่สวยยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันไปตอนนี้ก็จะถึงจุดหมายที่เราจะเอาสินค้ามาส่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแผนที่เลี้ยวขวาข้างหน้าก็ถึงแล้วสามช่าหน่อยนี่บีบแต่สามช่าทีเดียวนี่เขาเลี้ยวหลบให้ผมเลยแต่อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็มาตัดหน้าผมอีกเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวา
โอ้มองไม่เห็นทางอู้ทางอันตรายนะเนี่ยก็กลัวทีไหนล่ะโอ้ดิบลงโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่โกดังที่ผมจะมาส่งสินค้าแล้วแต่ยังไม่ถึงโกดังนะครับถึงเมืองที่เราจะมาส่งมาถูกทางด้วยนะครับผมโอเคมาแบบงูปลาอู้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยขากลับขับเฮลิคอปเตอร์กลับเป็นไงกูจะที่หน้าดูเลยไหนขอถอยจอดเท่ๆละกันนะครับโอเคครับเราต้องถอยจอดที่ๆนะฮะไม่ได้ฮะเราจะจอดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยคือโปรเฟสชั่นอลคือมืออาชีพในการขับหัวลากนี่ไม่ตรงสักที ไม่ตรงสักที ประมาณนี้เอาแล้วกูจะเอาพ่วงออกไงล่ะทีเนี้ยเอาอีกแล้วกูจะปลดพ่วงไงวะเดี๋ยวก่อนอ๋อผมรู้แล้ววิธีปลดพ่วงนี่ไงวิธีปลดพ่วง วิธีปลดพ่วงแบบชาวล็อกครับโอ้ตรงนี้มันบรรยากาศดีเหมาะกับการถ่ายรูปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขับรถกลับไปที่บ้านของผมนะครับถ้าผมตัดคลิปจบแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวกลัวทุกคนจะไม่เต็มอิ่มในการรับชมไปครับผมขากลับนี่เราจะขับแบบหัวเปล่าเลยครับผมนี่มาทางไหนกลับทางนั้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะจำทางได้หรือเปล่าโอ้โหหัวเป่าหัวเป่าอย่างเดียวโคตรแรงเลยไปมาทางไหนกลับทางนั้นครับไม่รู้ว่าผมจะจำถนนเส้นเดิมได้หรือเปล่าก็จะพยายามกลับให้ถูกต้องที่สุดเสียงแบบปืนเขาเสียงโบดเลยโคตรสุดยอดเลยว่าเสียงแบบเพราะมากครับอ๋อผมมาผิดเลนต้องไปอีกเลนหนึ่งดีกว่านึกว่ามันเป็นถนนเลนเดียวยิงยาวผมจังหวะนี้ครับฝากเอามือน้อยๆของท่านผู้ชมนะครับกดแตะปุ่มไลค์ให้ผมหน่อยนะทุกคนกดตอนนี้เลยครับกดตอนนี้เลยนี่ไงไอ้นี่มันชอบตัดหน้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับบอทในเกมเนี่ยอยู่เรื่อยเลยฝากเอามือให้น้อยของท่านผู้ชมไม่ว่าจะน้อยจะใหญ่สักแค่ไหนหรืออาจจะใหญ่มากๆก็ช่วยเอานิ้วโป้งนะครับเลื่อนไปแตะปุ่มกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนขอแค่นี้เนี่ยผมไม่ได้ขออะไรมากเลยนะเพราะว่าไลค์ไม่มีกับไลค์มีเนี่ยคือความแตกต่างมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าผมแบบได้ไลค์เยอะแล้วอุ้มจะได้เงินเยอะเหรอไม่ใช่นะครับมันคือกำลังใจนะครับคือจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมชอบคลิปที่ผมมาทำเกม GTA ครับหัวลากอะไรแบบเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมยังข้องใจกับการเปิดไฟรถอยู่อะเห็นปะกดตรงไหนปะมันต้องจอดรถนิ่งก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้มันต้องเอาจอเอามือมากดตรงมุมจอด้านบนทำไมตอนนี้ไม่เห็นขึ้นแล้วอะเมื่อกี้ขึ้นอยู่ไอ้ทรานเฟนเดอร์นี่มันคืออะไรเซต RGB ต้อง Enter หรือเปล่าไม่น่าใช่ปะก็ไม่ติดนะอันนี้เป็นมุมกล้องนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวลงทางนี่ผมจำทางได้นี่ออกมาทางนี้ช่างมันนะครับเปิดไฟไม่ได้ก็ช่างมันนะปรับเวลาให้มันเป็นตอนกลางวันเราเดี๋ยวซ้ายตรงนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่ทางที่ผมมานะครับแต่ถ้าเราเลาะไปตรงริมเมืองอะยังไงมันก็ออกไปได้อยู่ดีเพราะว่าถนนริมเมืองมันเป็นถนนที่แบบมันจะตัดออกไปนอกเมืองนี่อย่างเช่นตรงนี้เลยซิ่งครับผู้สาวนะครับขับรถผู้สาวนะครับสกินตัวละครผู้สาวไอ้โอ้โหมีปั๊มน้ำมันด้วยไม่แวะอุ้ยเกือบชนจ่าดาบขับรถเสียวเวิบเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเดี๋ยวจ่าถอยรถมาชนเขาเอาอะไรวะเนี่ย
เอาตายคู่เอายังไม่ตายเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่อยู่แล้วครับไม่ใช่เรื่องของผมไม่ยุ่งไปดีกว่าครับไม่ใช่เรื่องของผมไม่อยู่แล้วครับอันนี้มาถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะถูกอยู่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยไอ้รถคันเขียวๆนี่มันเป็นรถขนเงินใช่หรือเปล่าผมเพลินหลายครั้งแล้วรถซิ่งบอลลากซิ่งเถื่อนโอ้ๆเดี๋ยวมันจะคว่ำเบาๆๆๆไอ้น้องนี่คือทางที่เรามาไม่ได้ตรงไปนะครับตรงไปจะเป็นสนามบินนี่เราต้องขึ้นเขามาทางนี้เอ้ยมันเป็นอะไรจุดแดงๆในแผนที่โอ้ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนี่เรามาวิ่งงานแค่วันเดียวเองที่วันเดียวถ้าผมไม่ปรับเวลานี่น่าจะไป2วันได้แล้วมั้งไฟรถคันอื่นนี่เปิดไฟหน้ากันหมดแล้วดูรถผมที่เปิดไหมก็ไม่เปิดเนี่ยทำไงให้เปิดไฟหน้าได้วะถ้ามันนะไม่เป็นไรครับอุ๊ยนี่เอาเรื่องแล้ว ดูดีไม่พลาดดีตอนนี้มีเรื่องเลยครับผมไปเขียนรถจ่าดาบไหนแล้วครับผมเหยียบฮะจังหวะนี้อ้าวดาวหายแล้วเอาจริงๆเมืองที่ผมไปก็ใกล้ๆบ้านผมเลยนะตรงนี้อ๋อตรงไปเลยไม่ต้องขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายนะตรงไปเลยนะอ๋อนี่ไงรถเราก็เปิดไฟอยู่นี่ว่ามันเปิดแค่ไฟด้านหน้าครับไม่ได้เปิดไฟแบบหัวรถรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเวลานิดนึงแล้วกันทุกคนเอาสัก10โมงเช้าแล้วกันเออนี่คนจะได้มองเห็นเวลาที่ผมเล่นไม่ใช่อะไรหรอกแต่3ชาทักทายหน่อยเอ้ยเดี๋ยวผมได้มาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเสียงรถทุกอย่างลั่นเลยผมเลยอยากชอบเลยว่ะอ๋อมาถูกทางแล้วผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นี่ผมจำได้นี่ตรงนี้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับข้ามสะพานอีกเมืองนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยว3ชาติแบบนี้มันไม่ใช่3ชาติไทยเนี่ยหรือว่ามันมีหลาย3ชาติวะก็จะถึงบ้านเราแล้วครับอย่าปาดหน้าอย่าปาดหน้าถ้าไม่อยากท่าถ้าไม่อยากซ่าก็อยากไม่อยากตายคำคมอะไรวะ oh, no.คนแรงนี่ครับทางลงบ้านผมนี่ครับลงแบบยังเทือนไอ้ทำไมถนนเมืองนี้สวยจังเลยโอ้โหคุณพี่อ้วนมันขับจักรยานอะไรตรงนั้นวะนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เอารถมาจอดไว้ที่บ้านผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้เดี๋ยวนะโอ้เครื่องบินอะไรวะเนี่ยใครเอาเครื่องบินมาจอดไว้ตรงนั้นโอ้มีแก๊งไฟเอ็มด้วยพูดทีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปเดินเที่ยวทะเลแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไปทำงานมาทั้งวันครับแหมเหนื่อยฮะขอเดินมาดูแบบว่าคนมาท่องเที่ยวในเมืองนี้กันสักหน่อยเอ้ยไอ้น้องเดินไม่ดูอันนี้เดี๋ยวเขาจะวิ่งไปไหนเอ้ยวิ่งไปแอบดูสาวเหรอเอ้ยไอ้นี่แม่ no. คิดไม่ดีไม่ร้ายวิ่งมาดูสาวแล้วก็วิ่งกลับเฉยไหลอยู่นี่วัยรุ่นอเมริกาสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เดียวกับในเกม GTA 5หรือว่า GTA 5ถ้าในชีวิตจริงก็น่าจะอยู่เมืองอะไรวะนิวยอร์กหรือเปล่าวะที่มันเป็นตรงเนี้ยที่มีซิงซาเนี่ยซิงซาอันนี้แก๊งไฟเอ็มมาทำอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับพี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นลูกสมุนของเรานะครับนี่ไม่เกรงกลัวใครครับเดี๋ยวนะอันนี้มันคลิปขับหัวลากไม่ใช่เหรอนี่ตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปส่องสาวว่าไงเจอน้องสาวเดี๋ยว
เสียงมันต้องไม่ใช่แบบนี้นี่เราเป็นตัวละครผู้หญิงทำไมผมตาดำปึ๊ดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยสวัสดีค่ะน้องสาวเป็นยังไงบ้างคะร้อนมั้ยจ๊ะร้อนมากค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ละทำไมเสียงเป็นแบบนั้นวันนี้ก็จะพาคนมาเดินชิวๆว่าไงพี่ชายสบายดีหรือเปล่าไม่เป็นใครกล้าหาเรื่องกับเราหรอกนี่เดี๋ยวผมจะชกให้นี่เอาปะล่ะแน่จริงก็ต่อยกับพี่เสียน้องเอาสิกล้าปะล่ะโอไม่กล้านี่ว่ะเห็นแก๊งไฟเอ็มถือปืนโอ้โหเป็นผมก็ไม่กล้านะมีถือปืน3คนเลยใครกล้าหาเรื่องก็ตายอ่ะไอ้เดี๋ยวนะทำไมท่าตีแปลกๆวะเจา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 ะโอ้โหนี่มันนินจาชัดๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามัดตัวนี้นี่มีรถเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี้ออกมาเล่นดูสักหน่อยมอไซค์เอา BMX ไม่ใช่นะครับนี่มีโอด้วยอ่ะอุ้ย KR ป่ะเรียบร้อยเอ๊ะไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอ๋อไอ้ตัวนี้ไม่ครับของเรามันต้องเรียบร้อยพอแล้วนะครับนี่ BMX ไปเลยไอ้น้องมาขึ้นกับพี่แล้วพี่จะพาไปเที่ยวโคตรเทพโคตรเทพโอ้โหลากซิ่งเรายังอยู่ที่เดิมฮะยังไม่หายครับเดี๋ยวฉันจะพาผู้บ่าวไปเที่ยวก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสีรถมันเปลี่ยนเมื่อกี้ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่เหรอแล้วปกติผู้ชายมันต้องซ้อนผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงซ้อนผู้ชายครับผู้หญิงเก๋ากว่าครับขาไอ้อันนี้ไปยกล้อสินี่ทำไมยกล้อไม่ขึ้นนี่ไงยกค้างสายโหดประจำเมืองครับหมอบใส่ด้วยชนรถจ่าจ่ากล้าไฟหรือเปล่าจ่ากล้าไฟหรือเปล่าจ่านี่ไงปาต้าจ่าจะพากลับไปหาลูกสมุนด้วยว่ะโอ้โหโคตรแรงครับแจ๊คฮู้